เพื่อนๆบ่นกันในช่องบ่อยมากๆเลยนะครับว่าทำไมซื้อของจาก Lazada ไปแล้วไม่เห็นหน้าตาเหมือนกับของที่ผมรีวิวหรือคุณภาพไม่เหมือนกับของที่ผมรีวิวเลยสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองจริงๆก็ทำไปหลายคลิปแล้วนะครับคลิปที่เป็นการแนะนำการเตือนการสั่งซื้อสินค้าซื้อของออนไลน์นะครับโดยเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าจาก Lazada แต่เราก็ต้องยอมรับครับว่าเรามีเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งจะซื้อสินค้าออนไลน์ใน Lazada ครั้งแรกเนาะแล้วก็มีความผิดพลาดครับเนื่องจากว่าอาจจะดูผู้ขายไม่เป็นนะครับดูสินค้าไม่เป็นแล้วก็มีการเข้าใจผิดนะครับคิดว่า Lazada เนี่ยเป็นผู้ขายเดียวครับแล้วก็งงไปงงมาครับกับราคาที่มากมายสินค้าเยอะแยะหน้าตาเหมือนกันทำไมราคาไม่เท่ากันนะครับก็บอกไปแล้วครับในคลิปที่ผ่านมาหลายคลิปมากๆฮะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆเนี่ยซื้อผิดกันอีกทีนี้ที่ต้องมาบอกในวันนี้ครับเพราะว่าตอนนี้รีวิวของออกไปค่อนข้างเยอะนะผมมีของเนี่ยประมาณ300กว่าชิ้นในรีวิวครับดังนั้นเนี่ยมีเพื่อนๆครับที่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่านะซื้อของ Lazada แล้วก็มาดูรีวิวเพื่อความมั่นใจครับแล้วก็เพื่อนที่ใหม่ๆนะครับก็ดูรีวิวผมนะแต่ว่าไปเกิดอาจจะไปกดค้นหากดเซิร์ชนะครับอาจจะไปซื้อของอย่างที่อื่นมาก็มีนะครับหรือว่าอาจจะไม่ใช่ร้านเดียวกับที่รีวิวก็มีสิ่งที่จะต้องบอกในวันนี้ครับสินค้าใน Lazada มีตัวแทนจำหน่ายเยอะมากๆนะครับในสินค้าประเภทเดียวกันสมมุติว่าเพื่อนๆจะซื้อกล้องสัก1ตัวครับเป็นกล้องยี่ห้อโซนี่ก็ได้อ่ะปรากฏว่าพอเราเซิร์ชคำว่ากล้องโซนี่เราจะเห็นว่ากล้องโซนี่รุ่นที่เพื่อนๆเซิร์ชนะครับมันขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยแล้วปรากฏว่ามีตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาแพงครับอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ราคาสมมติ 10,000 บาทนะจนไปถึง15,000 บาทครับแน่นอนครับธรรมชาติของเรานะเราก็จะเลือกรุ่นที่ถูกที่สุดซึ่งถ้าเป็นของแบรนด์เนมครับเราก็จะมั่นใจได้นะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นโซนี่จริงๆก็อาจจะมาโละล้างสต็อกหรืออาจจะอุปกรณ์ต่างๆนะครับเอาออกบ้างนะครับลดของแถมอะไรก็ตามนะครับแล้วแต่กลยุทธ์ทางการตลาดของแต่ละเจ้าทีเนี้ยถ้าเป็นของแบรนด์เนมครับเพื่อนๆสามารถเซิร์ชแบบนั้นได้นะก็จะได้ของแท้ของจริงแน่นอนนะครับเพราะว่า Lazada เนี่ยเขาห้ามขายของปลอมครับแต่สำหรับเพื่อนๆครับที่อยู่ในช่องผมครับผมมักจะรีวิวของที่ผู้แทนจำหน่ายนะนำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งของที่มีแบรนด์นะครับแล้วก็ของที่ไม่มีแบรนด์แหละแต่ว่าผู้แทนจำหน่ายเนี่ยเอามาสร้างแบรนด์ใหม่ในเมืองไทยครับอย่างเช่นแบรนด์ที่ผมรีวิวให้ดูประจำก็คือ Nanotech นั่นเองครับเพื่อนๆก็มักจะดูรีวิวของผมนะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็อาจจะไปเซิร์ชนะครับในอินเทอร์เน็ตหรืออาจจะไปหาตามร้านค้าหรือแม้กระทั่งไปเซิร์ชใน Lazada ครับว่ากล้องนาโนเทคครับเราอาจจะเห็นกล้องขึ้นมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเอ้ยมันหน้าตาเหมือนกับตัวที่ผมรีวิวนั่นแหละไอ้กล้องนาโนเทคเนี่ยมันเหมือนกันนะครับก็เพื่อนๆมักจะซื้อราคาที่ถูกที่สุดนะครับแล้วก็เอาไปนะฮะดังนั้นครับก็จะมาคุยกันในรีวิวแล้วก็มีหลังไมค์มาตลอดเวลานะครับว่าเอ๊ะทำไมคุณภาพเนี่ยมันไม่เหมือนกับของที่ผมรีวิวเลยซึ่งอย่างที่บอกไปครับผู้แทนจำหน่ายเนี่ยเขานำเข้าเองจากเมืองจีนครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีคุณภาพที่ดีกว่าหรืออาจจะแย่กว่านะครับอันนี้นี่ผมบอกเลยครับของใน Lazada เนี่ยจำหน่ายตามราคานะยิ่งราคาสมเหตุสมผลเท่าไหร่ราคาอยู่ในมาตรฐานกลางเท่าไหร่เนี่ยมันคือคุณภาพเนี่ยครับก็สามารถเชื่อใจได้ครับแต่ถ้าเกิดของที่ขายในราคาที่ถูกเกินจริงนะครับผิดปกติเนี่ยผมบอกเลยครับมันเป็นไปไม่ได้นะของที่มันจะมาถูกเกินจริงล่าสุดครับก็รีวิวกล้องติดรถยนต์นะที่เป็นกล้องกระจกของ Nanotech เนี่ยไปหลายตัวเลยแต่ก็มี2ตัวนะครับที่เพื่อนๆสั่งมากนะครับนิยมกันมากจริงนะครับก็คือตัวนี้ครับตัวNanotech 630นะครับตัวนี้นะที่เป็นจอใหญ่ๆเต็มจอเลยกับตัวนี้นะครับ Nanotech 507นะครับซึ่งกล่องแบบนี้นะครับเราจะเห็นใน Lazada เยอะแยะมากๆแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับของพวกนี้มันมาจากคนละโรงงานกันครับแต่หน้ากล่องมันเหมือนกันแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงครับว่าของที่เพื่อนๆสั่งนะครับจะเป็นชิ้นเดียวกับที่ผมรีวิวสิ่งแรกครับกดจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับจะได้ของที่เหมือนที่ผมรีวิวแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากจะเซิร์ชหรือค้นหาเองนะครับก็ให้ดูที่ด้าน
ขวามือของจอนะถ้าในคอมพิวเตอร์นะครับเราจะเห็นว่าร้านไหนเป็นผู้แทนจำหน่ายอ่ะก็สั่งร้านอย่างที่ผมบอกไปว่าร้านอะไรก็ตามจะมีชื่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอยู่นะเวลาเราสไลด์ขึ้นมาด้านล่างนะเขาจะบอกว่าร้านค้าที่ขายเหมือนกันแต่ราคาถูกกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมแล้วแต่ละกันนะว่าเพื่อนๆอาจจะอยากได้สินค้าที่ราคาไม่แพงนะครับตามกำลังทรัพย์ของเพื่อนๆอันนั้นก็สามารถไปซื้อหาได้ครับแต่ผมไม่รับประกันนะว่าจะเป็นตัวเดียวกับที่ผมรีวิวอ่ะทีนี้เพื่อความสบายใจครับวันนี้ทางนาโนเทคครับเขาก็เลยส่งกล้องมาให้เป็นตัวอย่างนะครับไอ้กล้องติดรถยนต์แบบนี้นะครับที่เป็นกล้องกระจกนะว่าตอนนี้เนี่ยตัวที่เขายอดนิยมนะเขาได้ติดโลโก้แล้วนะครับแบบนี้ว่านาโนเทคนะครับนี่แบบนี้ว่านาโนเทคนะครับเพื่อนๆสามารถมั่นใจได้ครับว่าเพื่อนๆจะซื้อกล้องกระจกติดรถยนต์แบบนี้ไปนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเดียวเหมือนกับที่ผมรีวิวทุกประการเลยก็ต้องบอกเพื่อนๆตามตรงครับว่าของบางอย่างที่ผมได้มารีวิวนะถึงว่าจะซื้อเองก็ตามนะครับบางทีมันเป็นของล็อตแรกนะหรือของล็อตทดลองนะครับหรือว่าของที่ผู้แทนจำหน่ายต่างๆเนี่ยส่งมาให้ผมทดลองใช้ก่อนที่นำขายจริงครับซึ่งบางตัวฮะมันยังไม่ได้ทำการสกรีนโลโก้นะครับซึ่งถ้าเขาขายดีหรือว่าเขาตัดสินใจขายจริงและของคุณภาพดีจริงเนี่ยเขาก็จะมาสกรีนโลโก้นะครับก็เลยต้องมาทำคลิปบอกแบบนี้นะครับส่วนเพื่อนๆครับที่ซื้อไปล็อตเก่าแล้วไม่ได้โลโก้แต่ซื้อจากเจ้านาโนเทคก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับมันเป็นของตัวเดียวกันแต่ถ้าเพื่อนๆที่ซื้อล็อตใหม่นะครับก็สังเกตครับว่าต้องมีโลโก้นาโนเทคอยู่บนกล้องแล้วล่ะถ้าเป็น2รุ่นนี้นะครับส่วนรุ่นอื่นๆหรือของอื่นที่ดูในรีวิวให้ดูจากชื่อร้านครับว่าผู้แทนจำหน่ายตรงกับที่ผมพูดหรือเปล่าและขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom Group ทุกสุขอันซีนทายชิปอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อสินค้าจาก Lazada ครับจะได้ไม่ผิดหวังและติดตามชมคลิปวิดีโอใหม่ๆครับได้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงครับจริงๆทุกวันนี้จริงๆช่วงนี้ลงคลิปบ่อยมากครับเกือบทุกวันแล้วนะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายดีจังนะครับตอนนี้ทางนาโนเทคเขาก็ปั๊มมาละนะครับเป็นโลโก้ติดไว้ที่แบรนด์เขาเลยนะครับเวลาเพื่อนๆสั่งกล้องกระจกแบบนี้ไปนะครับก็จะได้มั่นใจว่ามันเป็นนาโนเทคของแท้แน่นอนครับ